ครับสวัสดีครับครับวันนี้เราพามาชมวัดป่าธรรมารามนะครับตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับวัดป่าธรรมารามบ้านดอนเงินตำบลบ้านว่าหรือบ้านท้องหลังก็ว่าได้ครับตำบลว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับครับหลังจากทำบุญเดือน10หรือบุญข้าวสากกันไปนะครับเราก็จะพาชมสถานที่วัดนะครับครับข้างบนประตูโขงก็มีพระพุทธรูปนะครับที่เก่าแล้วก็มีรังผึ้งนะครับรังผึ้งมาทำรังปรากฏว่าก็คงจะล้างไปแล้วครับครับมีรังผึ้งเคยมาทำนี่เป็นประตูโขงของวัดป่าธรรมารามนะครับป่าธรรมารามบ้านทองหลางตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับนี่ประตูโขงครับเป็นสถานที่สัปปายะครับพอเข้าประตูโขงมาแล้วนะครับเข้าประตูโขงมาแล้วจะเจอกุฏิไม้หลังแรกนะครับแล้วก็ทางซ้ายนะครับประตูโขงมาแล้วจะมีเป็นพระพุทธรูปเก่าครับซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลวงปู่กันยาล่ะครับครับพาเข้าไปชมกราบไหว้นะครับชมภาพไปพร้อมกันนะครับครับแล้วที่จุดกระถางธูปเทียนจะเป็นมีแท่นนะครับแท่นศิลาเก่าๆนะครับแท่นเทียนโพดครับกล้องหมุนนี่ครับจะมีแท่นศิลาเก่าๆนะครับไว้เป็นวางรองเทียนนะครับเป็นศิลาเก่าก็หลายพันปีนะครับคล้ายๆเป็นฐานของพระก็ว่าได้นะครับก่อนอื่นก็พากราบไหว้นมัสการก่อนครับครับสำหรับวันนี้ก็พามาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นครับวัดป่าธรรมารามครับชมภาพไปพร้อมกันก่อนครับขอไหว้พระก่อนนะครับไหว้พระเสร็จแล้วก็จะพาเดินชมสถานที่นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวังวะทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสาวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าและพระสงฆ์ทุกหมู่เราให้ข้าพเจ้าและผู้กำลังชมอยู่นี้อยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยมีแต่ความสุขความเจริญนานาประการด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุครับกราบไหว้องค์พระปฏิมากรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะพาเดินดูสถานที่นะครับนี่เป็นชาวบ้านเรียกว่าหลวงปู่กันยาครับของพ่อกันยาครับซึ่งเป็นพระเก่าแก่ครับก็สร้างหลังนี้วิหารเก่านี้ก่อนนี่คงปรับปรุงใหม่สมัยก่อนก็สร้างเห็นป้ายปีพ.ศ. 2508นะครับครับวิหารหลวงพ่อกันยาครับโทษนะครับปิดประตูแล้วก็จะพาชมสถานที่ครับแล้วหลังนี้คงเป็นศาลาล่ะครับศาลากระจกที่คงเป็นสถานที่เก็บสิ่งเก็บของหรือต้อนรับญาติโยมก็ว่าไปครับถัดไปก็เป็นศาลาใหญ่ครับหลังนี้เรียกว่าศาลาอเนกประสงค์ครับครับศาลาอเนกประสงค์ซึ่งพระอาจารย์สำรานธรรมทุโรหลวงปู่กล้วยครับหลวงปู่กล้วยครับที่ท่านอยู่อุทยานบ้านสำรานครับแต่ท่านก็มรณภาพครับ
หลวงปู่กล้วยก็เป็นผู้นำพานะครับตามภาพหลังนี้ครับแล้วจะพามีพระพุทธรูปอยู่นะครับก็ชมภาพไปพร้อมๆกันครับครับตรงนี้ก็เป็นพระสังกัจจัยครับครับพระสังกัจจัยยนะเถระครับมีคาถาบูชาเลยนะครับครับเข้าประตูโขงมาก็เจอเลยครับทางซ้ายก็เป็นหลวงพ่อกัญญาพระสังกัจจัยสำหรับขอพรนะครับก็มีคาถาด้วยนะครับตั้งนโม3จบแล้วก็บอกว่ากัจจายนะมหาเถระเทวตานละปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังพวันตุเมลาเพนะอุตะโมหิโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสัพพะลาพังสทาโสถีพวันตุเมแล้วก็ขอพรนะครับครับอาจจะขัดข้องหน่อยครับเพราะวันนี้แดดร้อนมากครับครับถัดไปนะครับถัดจากพ่อกัญญาก็เป็นพระพุทธรูปแล้วครับนี่ครับพระพุทธรูปที่เต็มไปด้วยติดเหรียญนะครับติดเหรียญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเต็มองค์ครับนี่ครับแล้วฐานจะติดกระจกบัวนะครับบัวเป็นกระจกล้อมรอบสวยงามมากครับตามองค์ของพระปฏิมากรก็จะติดเหรียญครับเป็นเหรียญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับครับเป็นพระพุทธมุนีมหามังคโลนะครับนี่ครับสวยงามครับครับสำหรับวันนี้ก็พามาชมครับหลังบุญข้าวสากประเพณีไทยโบราณอีสานผ่านมาก็ชมสถานที่นะครับสำหรับพระพุทธมุนีมหามังคโลก็มีคาถากำกับหรือคาถาบูชาเหมือนกันครับโอ้แดดร้อนมากครับวันนี้ตั้งนโม3จบก็ว่าพุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆครับแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วข้างๆของหลวงปู่พุทธมุนีมหามังคโลก็จะมีขายเป็นพระอัครสาวกก็ว่าได้ครับนี่ครับซ้ายขวาครับซึ่งเป็นลานธรรมครับขอเดินเข้าร่มแดดจัดมากครับวันนี้การพูดจะติดขัดเพราะร้อนครับเดินชมไปพร้อมๆกันครับนี่ครับเป็นลานธรรมนะครับของวัดป่าธรรมารามบ้านทองหลางตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโอ้โหนี่ฝนตกเพิ่งเสียดก็แฉะหน่อยถอยมาครับนี่ครับลานธรรมของพระพุทธมุนีมหามังคโลชมไปพร้อมๆกันครับก็ขอบารมีนะครับถัดไปก็เป็นศาลานะครับศาลาเทพวรคุณครับศาลาเทพวรคุณก็คงจะเป็นสมัยที่คณะภาค9หรอครับสมัยเขาเรียกว่าเจ้าคุณสมานเขามาสร้างไว้ครับนี่ครับเป็นศาลาปฏิบัติธรรมศาลาธรรมจิตของสงฆ์นี่ก็เป็นโรงครัวแล้วครับนี่ก็เป็นป่านะครับเป็นป่าฝั่งนั้นก็เป็นสระนะครับวันนี้ก็อาจจะพูดที่ครับเพราะร้อนครับร้อนเดินพาชมนี่โรงครัวโรงทานนะครับวัดป่าธรรมารามนะครับบ้านทองหลางตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสถานที่สัปายะครับสะอาดสะอ้านแสดงว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านก็คงปฏิบัติจิตของสงฆ์เป็นที่เยี่ยมนะครับนี่ก็หลังบุญข้าวสากครับเสร็จก็พาชมวัดนะครับกุฏิหลังนี้สวยครับ
ดูก่อนครับเห่าทำไมหนูหนูพาชมวัดหน่อยครับกุฏิหลังนี้เป็นกุฏิไม้นะครับก็สวยนะครับเป็นที่จำวัดก็เป็นกุฏิไม้ก็คงได้การสร้างก็คงประมาณงบเท่าไหร่ครับ106,000ครับสวยครับเป็นกุฏิธรรมคุณครับสร้างโดยคุณครูธีรดุลคุณครูวิภาสุตรัตน์รังสีพร้อมลูกหลานสร้างถวายวัดป่าธรรมารามเป็นเงิน160,000 บาทครับ 160,000 บาทถ้วนสร้างถวายวันที่27พฤษภาคม2564ครับใหม่ๆครับยังไม่หลายเดือนโอ้ก็ถือว่าคุณครูธีรดุลและคุณครูวิภาสุตรัตน์รังสีนี่ท่านก็คงจะเป็นผู้ที่เป็นครูทั้งคู่นะครับก็คงจะเป็นผู้ที่นับถือในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าแล้วก็สร้างกุฏิไว้ให้แก่สงฆ์จำวัดนะครับครับก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณครูธีรดุลและคุณครูวิภานะครับให้ท่านปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จนะครับสวยมากครับเป็นกุฏิไม้ก็วันที่27พฤษภาคม2564สร้างถวายนะครับไปอีกนี่ก็เส้นนึงครับสะอาดสะอ้านครับวัดนี้ขนาดหน้าฝนยุงก็ยังไม่มีเลยครับสะอาดสะอ้านครับดูกุฏิหลังโอ้ตรงนี้ก็แฉะหน่อยครับน้ำฝนก็เริ่มจะขนาดแดดเปรี้ยงๆเมฆมาฝนก็ตกเลยนะครับแล้วจะพาเดินไปหากุฏิเจ้าอาวาสนะครับท่านพระอธิการณรงค์ศักดิ์จุมโนนะครับท่านเป็นพระอธิการเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าธรรมารามแห่งนี้ซึ่งก็เป็นพระสุปฏิปโนองค์หนึ่งก็ว่าได้นะของคนยุคนี้นะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับสะอาดสะอ้านนะครับขนาดหน้าฝนนะครับสะอาดสะอ้านมากกว้างขวางพอสมควรครับนี่ทางที่เราเดินมานะครับรอบศาลาหลังนี้มาห้องครับประตูโขงไปฝั่งโน้นก็ข้างหน้าฝั่งโน้นไปก็คงเป็นเมรุแหละครับแล้วก็จะไปทะลุถนนใหญ่ครับระหว่างบ้านทุ่มไปอำเภอพะยืนครับออกไปตรงนี้สำหรับวัดก็ห่างจากถนนประมาณ100 เมตรครับครับนี่ก็ห้องน้ำต่างๆส่วนทางโน้นก็คงเป็นป่าไม้ที่พระพาชาวบ้านปลูกไว้ครับก็คงจะเดินเข้าไปที่กุฏิหาพระเจ้าอาวาสท่านนะครับครับสะอาดสะอ้านครับดูสิครับขนาดพื้นที่บริเวณกว้างๆพระสงฆ์ก็คงกี่รูปไม่ทราบนะครับตอนนี้เรามาถ่ายทำเวลาบ่ายๆมาเจอพอดีหลังบุญเข้าสากแล้วครับสำหรับป่านี้นะครับก่อนที่จะเข้ากุฏิท่านเจ้าอาวาสคือหลังนี้นะครับนี่เป็นเรือนรับรองนะครับมาดูป่าก่อนนะครับปลูกต้นยางนานะครับต้นยางนากำลังโตด้วยโอ้อีกประมาณ 8-9 ปีคงร่มรื่นมากเลยครับก็มีไม้มาฆ่าไม้พยุงไม้ยางนาอันนี้คงเป็นขี้เหล็กนะครับมะม่วงดูครับร่มรื่นมากครับขนาดในป่าไม้นะครับยังร่มรื่นนะครับนี่สะอาดสะอ้านมากชมพันไม้ต่างๆที่พระสงฆ์ในวัดป่าธรรมารามแห่งนี้ดูแลกันสิครับดูครับสะอาดมากครับพื้นครับถูกใจก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเราจะไปสถานที่ต่างๆวัดวารามต่างที่ไหนที่พอเราจะไลค์มาให้ดูได้และชมได้เราก็ถือว่าพาชมธรรมชาติแล้วครับพาชมธรรมชาติเกี่ยวกับศาสนาบ้างวัดวาอารามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสดชื่นรื่นเริงใจบ้างครับกับสถานที่
ของที่สาคณิกชนที่เข้ามาสักการะบูชาได้ต่างๆนานาครับที่พึ่งทางใจแล้วครับนี่คงจะเป็นเล็กไว้พักผ่อนนะสะอาดครับครับก็คงจะเรียกท่านเจ้าอาวาสแล้วครับกุฏิกุฏิเจ้าอาวาสลอยบุญก็คงสร้างถวายปี2561นะครับอาจารย์ครับอาจารย์นะครับเรียกท่านนิดนึงนะครับก็เรามาเวลาบ่ายนะครับหลังจากเสร็จบุญไปบุญเข้าสากไปก็คงจะจำวัดดึกกันแล้วครับก็เมื่อคืนนี้ก็เป็นวันพระจำพรรษากันรับชมภาพไปพร้อมๆกันก่อนครับกำลังเรียกท่านเจ้าอาวาสอยู่นะครับครับนี่คือสถานที่วัดป่าธรรมารามนะครับบ้านทองหลางตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นที่สัปปายะครับเป็นวัดป่าครับวัดป่าสายธรรมยุทธ์ครับมาง่ายครับมาจากบ้านทุ่มครับจะไปเส้นทางไปอำเภอพยืนทางมัญจาห่างจากบ้านทุ่ม9กิโลครับเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราขอแวะมาแล้วครับครับพอดีท่านก็คงออกมาพอดีแล้วครับครับเราก็จะพามาหากุฏิท่านเจ้าอาวาสนะครับเข้าเรียนรับรองก่อนไหว้พระอีกที่เรียนรับรองก่อนนะครับครับสำหรับการบุญการกุศลก็ผ่านไปหมาดๆนะครับเมื่อเช้านี้ตักบาตรกันก็สถานที่ครับกราบท่านเจ้าที่พระอธิการก่อนนะครับครับก็ชมไปพร้อมๆกันชมองค์พระปฏิมากรไปก่อนนะครับขอกราบท่านก่อนนะครับครับหากท่านใดที่อยู่จังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับมาง่ายครับมาระหว่างเส้นบ้านทุ่มมาทางอำเภอพยืนหรือจะมาจากเหล่านางงามนะครับเส้นรอบเมืองมาบ้านเหล่านางงามเหล่านาดีก็ท้องหลังครับก็มากราบพระกันครับกราบไหว้พระกันพระปฏิมากรเราก็พาดูแล้วก็มากับครูบาอาจารย์ด้วยครับซึ่งท่านก็เป็นเจ้าปกครองอยู่ที่นี่ก็คือพระอธิการครับตามภาษาพระครับก็มาขอพรได้ครับศาสนาเราจะทิ้งกันไม่ได้นะครับครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นเราใกล้เคียงหรือญาติธรรมหรือสายนุสิตท่านที่เคยไปอยู่จังหวัดปราจีนหรือทางเมืองเลยทางที่ไหนก็ดีนะครับครับก็ขอจบการไลฟ์สดในการพาชมสถานที่พาการไลฟ์นะครับไม่ใช่สดนะครับพาชมการไลฟ์มันร้อนครับเดือนมามันร้อนก็เป็นกึกกักหน่อยอากาศร้อนมากขอให้ทุกท่านที่ได้ชมร่วมกันนี้ก็จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับการทำบุญทำกุศลในบุญข้าวสากบุญเดือนสิบผ่านไปก็ญาติผู้ลงรับที่ตายไปแล้วทางศาสนาบุญข้าวสากตามประเพณีก็คงรับอิ่มน้ำสำราญกันไปครับครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคและโรคปลอดภัยครับครับเดี๋ยวจะขอกราบไหว้สนทนากับพระอธิการท่านสักหน่อยครับครับขอบคุณสวัสดีครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องเรานะครับ